คุณผู้ชมคะในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะหลายหน่วยงานก็มีการปรับตัวนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดหน่วยงานไหนที่ต้องมีการสื่อสารหรือว่าสัมผัสกับพี่น้องประชาชนที่จะเข้าไปใช้บริการเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะคะอย่างเช่นที่ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเปิดโครงการตำรวจพร้อมค่ะเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่ให้พี่น้องประชาชนเข้ามาปรึกษาด้านกฎหมายและรับแจ้งความร้องทุกข์สำหรับพี่น้องประชาชนโดยที่ไม่ต้องมาเจอตัวค่ะที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ว่าคุณตำรวจเขาเอาเวลาราชการมาคุยเฟซไทม์ส่วนตัวนะคะคุณผู้ชมแต่นี่คือส่วนหนึ่งของโครงการตำรวจพร้อมที่นำเอาแอปพลิเคชันมาใช้ประโยชน์ในงานราชการช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19ตำรวจพร้อมเป็นการให้บริการประชาชนรูปแบบใหม่นะคะตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ต้องการสร้างความสะดวกและปลอดภัยนำร่องก่อนเลยค่ะที่สภ.เมืองขอนแก่นเป็นที่แรกโดยมี2รูปแบบค่ะคือบริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแบบระยะไกลด้วยการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันและบริการที่2นะคะเป็นการนัดพบพนักงานสอบสวนณที่ทำการเพื่อแจ้งความร้องทุกข์โดยในกรณีให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแบบระยะไกลไม่ใช่การแจ้งความร้องทุกข์ตามกฎหมายนะคะเรามี QR code นะครับซึ่งให้ประชาชนเนี่ยสามารถสแกน QR code นะครับแล้วจะเข้าไปสู่เพจนะครับของตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับลิงก์เข้าไปที่สภ.เมืองขอนแก่นนะครับก็หลังจากที่ลิงก์เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีที่หน้าจอนะครับก็จะมีรายละเอียดชัดเจนให้ท่านดำเนินการต่อไปได้เลยครับซึ่งระบบเนี่ยเราออกแบบให้ประชาชนเข้าใจได้โดยง่ายครับหรือเราจะประชาสัมพันธ์นะครับชื่อเพจของเรานะครับไว้ให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปได้ในเว็บไซต์ได้เลยครับสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีผ่านโครงการนี้จะต้องร้องทุกข์ต่อหน้าพนักงานสอบสวนใน4ฐานความผิดคือคดีเช็คคดีช่อโกงคดียักยอกและคดีหมิ่นประมาทโดยสามารถเข้าใช้บริการได้ง่ายๆนะคะด้วยการสแกน QR code หรือเว็บไซต์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นค่ะนี่ก็เป็นรูปแบบนะคะการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงนี้นะคะอ๋อทันสมัยมากขึ้นเลยนะครับทำให้พี่น้องประชาชนรู้และกำหนดเวลาที่ถูกต้องจะไปจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็จะได้มีการตรวจสอบกันก่อนว่าใช่หรือไม่อย่างไรนะครับปลอดภัยด้วยโอ้อย่างนี้ดีครับ